ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับก็มันจะขึ้นอีกเขาบอกว่ามันจะขึ้นกี่เมตรนะครับรอบแรกเขาบอกมันจะขึ้น2เมตรถึง2เมตร50แล้วก็รอบนี้เขาบอกว่าถ้าปรับเพิ่มก็คือจะขึ้นอีกประมาณ80เซนถึงเมตร30มันก็จะกลับต่อดินนะครับบ้านนุ่นลื ต้องดูวันนี้เพราะเมื่อกี้เขาบอกเพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี่เองวันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วต้องดูก่อนว่าวันนี้มันขึ้นถึงขนาดไหนเนี่ยมันตีวงบ้านป่าค่ะนี่รามเริ่มตีวงเนี่ยวนโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เอาเอาเลยค่ะมันจะกินอะไรแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมาเยี่ยมมาดีใจแล้วคือเราก็ไม่มีใครครับมีน้องสาวบอกให้ส่งเราก็ได้ก็ไม่ได้น้องนักข่าวสงสารแย่ตอนนี้ก็แย่จริงๆครับส่วนน้าก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านมีบ้านเลยค่ะมีบ้านเลยใครจะสร้างมาอยู่อะไรนะน้องคือขณะนี้ระดับน้ำนั้นยังสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความกังวลของชาวบ้านก็คือว่ากลัวว่าถ้าน้ำเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยดินที่มันเป็นดินชั้นเปียกๆนะครับมันก็จะถล่มเพิ่มลงไปอย่างเวิร์กที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็กำลังรื้อนะครับรื้อแล้วก็ดินนั้นเป็นดินตะกอนนะครับดินตะกอนริมแม่น้ำตอนนี้น้ำในแม่น้ำป่าสักก็ยังคงไหลซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นเนาะเขาบอกว่าปล่อยใต้ข้างใต้เขาบอกว่าปล่อยหน้าโคนลูกโบเลยอะใบหัวเบลขึ้นเร็วไหมครับขึ้นเร็วมากเลยนะเขาเพิ่งปล่อยตอนไม่กี่โมงนี่เองธรรมดายังเห็นต้นไม้เมื่อวานเนาะเต็มเลยครับบาทผมไม่แน่ใจประมาณขนาดไหนแต่เมื่อวานประกาศว่า400แต่ว่าทางกรมชนใหญ่ประกาศว่า450คือเขื่อนป่าสักอ่ะบอกแค่ประมาณ400แต่ระดับที่มันผลกระทบเนี่ยคือ600เนี่ยมันเยอะนะ600เยอะถ้าใกล้600เนี่ยก็คือจะเยอะเพราะว่าช่วงที่น้ำหนักๆน่ะคือปล่อย600แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นแบบเยอะ 1,200 เนี่ยแม่วันนี้น้ำก็ขึ้นเยอะนะทุกวันนึงแล้วฝนจากเพชรบูรณ์เมื่อคืนนี้มีเยอะด้วยเขาบอกมาเองเพราะว่าน้ำเพราะว่าเมื่อสักครู่มันมีคลิปที่เขาอยู่หล่มสักเพชรบูรณ์อ่ะน้ำป่ามันกำลังไหลลงมาแล้วมันจะไปไหนมันก็ลงเขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักนั้นก็เต็มอยู่แล้วนะเขื่อนป่าสักคือมี 97% เขาก็ต้องเอาน้ำออกใช่ถ้าลุยน้ำคือนอกจากน้ำในเขื่อนแล้วมันจะมีน้ำท่าที่มันสมมติว่าถ้าเขาระบายอยู่หน้าเขื่อนเขาระบายอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีน้ำด้านหน้าอยู่มันก็จะรวมกันแล้วก็จะลงมาแล้วก็มันมีคลังครับแต่ก็เริ่มมีแดดแล้วแต่มันก็ยังเริ่มเครียดอยู่ครับเห็นแล้วเครียดแทนเหงื่อซุปเปอร์เครียดดิเราน้ำขึ้นเราก็ไม่ว่าเนาะแต่ทีนี้การไปหาเหตุการณ์เวลาลงเนาะขึ้นก็ขึ้นเลยมันเสียหายอ่ะแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอ่ะขอเพียงมีที่อยู่อาศัยเราก็ดีใจแต่นี่เราไม่รู้จะยังไงอ่ะชีวิตน่ะยิ่งกว่าได้นอนน้ำก็ไม่มีทั้งเรื่องของเรื่องผมแล้วก็เครียดอ่ะหน่วยงานราชการต้องมาดูเราหน่อยว่าเราอยู่ยังไงไม่ใช่ปล่อยเราแต่แรกๆมาให้แค่ถุงยางชีพแล้วก็หายไปเลยน้อยต้องมาเยียวยาจิตใจเราด้วยแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้เราก็ยังดีเนาะครับเราไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะทำยังไงลำบากมากเครียดช่วงนี้ก็ต้องยังต้องไปอยู่ข้างนอกอาศัยแล้วบ้านเขาก็เป็นครอบครัวเราจะไปอยู่เขาบ้านเขาเล็กนะบ้านเขาเล็กอ่ะมันก็ลำบากอะค่ะขอไปยังมีที่อยู่อาศัยก่อนตอนนี้อื่นๆค่อยว่ากันก็รอเวลาเนาะ
ก็ขอความเมตตาจากหน่วยราชการมาดูแลเราหน่อยขอให้มีที่อยู่อาศัยครับงั้นก็ลำบากอ่ะเห็นบอกว่าพอเวลาถ้ามีคนมาเยี่ยมก็จะเราก็จะหายเครียดแต่ถ้าไม่มีคนมาอยู่เยอะใช่กลับไปหมดแล้วเราก็จะอยู่ยังไงอ่ะถุงยางชีพอาจจะมาทีเดียวพร้อมกันหมดแล้วก็หายไปภายในวันเดียวแล้วเรายังอยู่ตลอดชีวิตเราจะทำยังไงนะต้องคิดถึงบ้างไม่ใช่ช่วงแบบเป็นกระแสคุณก็มาดูแลแค่นั้นวันสองวันแล้วคุณก็หายไปมันไม่ใช่หรอ